ครับสำหรับแบบนี้แล้วก็สามแต้มพร้อม2วัตถุที่ทำได้มีการกดล็อกแล้วก็ทำให้ทีมเรามีขวัญกำลังใจอีกอย่างเป็นแมตช์ในบ้านแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่จะดันเราไปเรื่อยๆจากผลงานที่เราทำได้แล้วก็แน่นอนเราจะทำงานกันแมตช์ต่อแมตช์ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่านี่ก็แค่สิบแมตช์เราก็ยังคิดว่าเราจะดีกว่านี้อีกหลังจากนี้คาดหวังไงบ้างครับกับโซนท้ายตารางตอนนี้คือผมแก้เป็นแมตช์ต่อแมตช์ไปครับแล้วก็ส่วนสำหรับในตารางผมว่ามันยังเหลือไปที่จะตัดสินว่าเราจะตกชั้นหรือว่า5ทีมไหนจะเป็นทีมที่ตกชั้นอะไรเงี้ยคิดว่ามันเหลือไปคิดว่าเราจะปลดล็อกยิงประตูได้ยังครับตอนนี้ก็ผมว่าอยู่ที่จังหวะครับอยู่ที่จังหวะว่ามันจะเข้าล็อกจังหวะไหนอะไรเงี้ยผมคิดครับโอเคครับขอบคุณครับพี่เก่งครับ